ริญธรรมค่ะพี่พันธ์เจริญธรรมค่ะเจริญธรรมสนิทสินท่านช่วงนี้ตั้งตบะว่าอะไรบ้างคะตั้งตบะเหรอคะตั้งตบะตั้งเขาตั้งใจจะทำความดีเพื่อให้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้ตามกำลังของเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะอายุก็น้อย50แล้วก็สุขภาพร่างกายก็ยังดีแต่แข็งแรงกว่าเดิมนะคะจากที่เข้ามารู้สึกว่าตื่นง่ายลุกไวก็ตั้งใจว่าจะทำช่วยเหลือพี่น้องให้เบาแรงอาจารย์หมอเขียวให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ทำไปอย่างที่ทำนี่แหละค่ะเพราะว่าตั้งใจจะทำทำคือการกระทำถ้าเริ่มทำแล้วมันจะดีถ้าไม่เริ่มทำมันจะไม่ดีไม่เรียกว่าทำค่ะนี่คือทำค่ะเพราะว่าการไปช่วยพี่น้องก็ตอนนี้ก็จะไปฟังธรรมะกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าการฟังธรรมะมันได้ทำใจได้เจอสภาวธรรมหลายอย่างอย่างเช่นเราทำอันนี้อยู่เพื่อนช่วยนั้นอันนี้เราจะได้ช่วยเขาได้โดยที่ไม่ต้องไปนึกกลัวนึกรังเกียจเพราะว่าทุกคนเป็นหมู่มิตรสหายดีที่สุดเจริญธรรมนะคะทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ